เก็บไข่ได้4-5 ฟองแล้วนางโมเดสมันเอามาไข่ไว้ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้นี่ใส่ไม่ดีจริงอ่ะแอบกินแอบกินแอบจกแล้วเธอหนูใบแหว่งหมดเลยอุ้ยใบแหว่งหมดเลยอันนี้มาฝากไว้ไหมอ่อนๆและยอดยังไม่เห็นยังไม่เห็นอันนี้ก็หนอนจอนใบป่ะดูสินี่หนอนจอนใบห่อห่อใบแล้วนี่โหอันนี้ก็กินนี่นี่หนอนจอนใบอัปเดตล่าสุดตรงนี้นี่4 ดอกว้าวเลมอนรู้สึกว่าพันธุ์นี้จะออกลูกตรงปลายช่อ เอานั่นนั่นนั่นอันนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เลยดอกนั้นอะไม่รู้จะติดหรือเปล่าอื่นก็ไม่มีนะต้นนู้นก็ไม่มีเออแปดโอ้ยเธอพิกลพิการไปยังไงเนี่ยฮะเป็นไรของมันเด็ดทิ้งอ่ะอันนี้ก็สวยนี่ใบแข็งเลยนี่แข็งแรงอย่างเงี้ยนอนไม่ค่อยกินเนี่ยบอบบางบอบบางโอ้โหเธอโหยดูห่อไปแล้วเออห่อไปหมดเลยอันนี้ก็ห่อแหมสงสัยมันไปทำงานโรงงานแหนมอ่ะชอบห่ออันนี้ก็ห่อเด็ดทิ้งว้าวอันนี้ตัดแต่งไปก็ยังไม่แตกอันนี้ใบแข็งแรงละอันนี้น่าจะปลอดภัยละเนี่ยแบบเนี้ยโซนขนาดเนี้ยนะอันนี้ก็ไม่ยอมแตกแต่ก็ตัดไปแล้วนะตัดยอดตัดยอดไปส่วนต้นโตโอ้ยแดดร้อนมากอะช่วงเนี้ยแต่เมื่อวานเหมือนจะมีลมเย็นเย็นแตกแล้วแตกแล้วนี่แต่งไปแต่งกิ่งไปเฮ้ยกิ่งไม่ได้สำรวนเลยจะตายไหมเนี่ยฮะอันนี้ไอเอาขี้ไปเรื่อยนี่โอ้ยแห้งแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดลงไปนี่ใน2 ตัวเขาปลูกกันเห็นไหมย้อนแสงนะเขาจีบกันอยู่หลังบ้านจ้าปลุก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 หนีไปตัวนึงแล้วแหมนี่ขึ้นใช่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันไม่มีอะไรกินนะนอกจากก้านมันที่เน่าก็เน่าอันนี้เอามาลอยอีก3 ก้านวันก่อนอยู่ในถังเนาะมันก็อยู่ได้ทุกก้านนะมีน้ำอ่ะแต่ว่ามันไม่เน่าอ่ะก้านมันก็เลยแต่มันไม่มีอาหารนะเนี่ยเม็ดสีฟ้าไม่หมดสักทีแม่แอบอ่ะแม่แอบอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม แอมต้องนี่นี่นี่ปลายนิ้วนี่ลายนะอันนี้ก็เอามาใส่น้ำไว้ต้นหอมอันอื่นเน่าอันนี้วางสูงหน่อยไอตัวนี้น้ำมันหกใส่เข้าไปมันก็เลยเน่า
เน่าเลยเน่าเบยเน่าเบยจุ่มน้ำไปหน่อยก็ยังแข็งอยู่นะแต่มันเน่าอ่ะเอาไว้ก่อนเนี่ยลากเน่าเอาลากเน่าเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนนี่ตัดขวดเอามาใส่กินด่วนกินด่วนเนี่ยเดี๋ยวมันโตนิดหน่อยก็เราก็ตัดเลยเพราะว่าอันนี้ที่เอามาเสียบนั้นเพราะว่ามันงอกก็เลยเอามาจิ้มไว้อันนี้ที่เอามาจิ้มก็ติดแฮะแตกแล้วเอายอดหายไปไหนอ่ะเอ้าทำไมแหว่งอ่ะโอ้ยใบแหว่งหมดเลยเฮ้ยใครมากินฮะใครมาชิมใครมาเจิมใบแหว่งเป็นรูหมดเลยอ่ะอาจ้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 าปลูกนานก็จะเป็นแบบเนี้ยศัตรูพืชมันมาแอบมันเม้นอยู่แล้วอะมาแอบอยู่แล้วอะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยล้างใบไปเมื่อวานล้างใบไปเมื่อวานนี่นี่ไอ้มดตัวเล็กนี่แหละมันเอาเพี้ยมาห่อใบเดี๋ยวก็จับกินให้หมดเลยผักอะต้นเล็กต้นน้อยวันนี้ได้ไม่เยอะนะไอ้ดอกแคร์มันจะหมดรุ่นแล้วดินเหมือนดินในกระถางก็จะแห้งเปิดน้ำให้กันอันนี้ค่ะซื้อมาแล้วก็มันเป็นขาอ่อนใช่ไหมแล้วก็เอาหมกถุงไว้เอาหมกถุงแล้วทีเนี้ยรากมันแตกรากมันแตกก็เลยเอามาวางไว้อย่างนี้แล้วก็ดินโปะนิดเดียวนะยังเห็นอยู่เลยกระชายแค่นี้ก็ปลูกได้แค่นี้ก็ออกได้เนี่ยแต่ดินแข็งดินแน่นดินมันเป็นดินเหนียวอะแปลกมันต้องเอาอะไรใส่แล้วก็แป๊บๆอยู่ได้แป๊บๆกลายเป็นดินเหนียวหมดเลยกระเพราฉันก็ตัดเธอแล้วนะก็ตัดแล้วนะก็ยังมีดอกก็เสียดายแล้วที่จริงมันก็หอมอยู่กินได้ทำให้ตัดไม่เด็ดนี่ก็ไปเรื่อยๆเลยเด็ดนะเนี่ยนะปิ๊บ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 มันขายลอตเตอรี่ซื้อใช่นะซื้อวันนี้วันหน้ามาใหม่อย่าให้รู้ว่าเชียวเอาเมล็ดไอ้ก้าเมล็ดเอามาแปะไว้นี่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าผักบุ้งตายแล้วเดซมอลเล่แล้วอันนั้นไม่รู้ต้นน่าจะต้นหญ้าอันนี้เลยดิตายหมดเลยทยอยตายแต่ต้นผักกาดเนี่ยเนี่ยอยู่ยงคงกระพันจริงๆต้นหอมฟอยอันนี้ก้ามะเขือมันเน่าอยู่ดีก็เน่าอ่ะอยู่ดีก็เน่าอันนี้ไม่เน่าก็เลยยกเขย่งพาดไว้อันนี้นี่ทุกคนยอดกำลังงามยอดกำลังงามเลยอยู่ดีก็เหี่ยวใบไม่เหี่ยวนะก้านเหี่ยวใจจะขาดก็เลยมาเด็ดไว้ก็เลยมาเด็ดเลยดูอันนี้ใบนี้ก็ร่วงโอ้ยกำลังงามแกะเพิ่งแกะไม้ออกเมื่อวานเอาไม่ห่ออีกแล้ววะห่อเธอห่อฉันก็เด็ดเธอห่อฉันก็เด็ดนี่ดู
เลื่อมเลยใบแก่เธอก็ห่อเว้ยเสงก็เก็บหมดแล้วนะก็ยังห่ออีกนี่ก็ยังไม่รอดนะอ่อนๆแบบเนี้ยเนี่ยยังไม่รอดนะต้องแข็งเขียวเข้มก็ดูแลอย่างดีแล้วนะตอนเช้าเก็บไอถั่วไปได้ฝักหนึ่งนี่มันละถั่วเริ่มออกแล้วเริ่มแตกให้ฝักละ1ฝัก2ฝักข้างบน3ฝัก4ฝักนี่1ต้นน่ะปลูกนิดเดียวก็ได้กินแล้วมันละไม่รู้จะออกลูกป่ะในกะละมังเนี่ยมันง่อยๆไงไม่รู้ไม่เหมือนรุ่นก่อนโน้นที่ออกมันเป็นลูกเหมือนที่เขาขายเลยนะอันนี้ไม่โตอันนี้ไม่ยอมโตเลยไม่ยอมโตนี่ก็ออกดอกนะก็ไม่ยอมโตอันนี้เถาเก่าเถาเก่าเอ้าไอ้นี่ฝั่งหนึ่งสองสาม สี่ ห้า ห้าฝักโอ้พอได้กินแล้ว ห้าฝักอันนี้ก็ไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้ว ห้าฝักนั่นแหละ ทั้งที่ว่าปรุงดินแล้วนะมันน่าจะดีนะมันน่าจะดีกว่านี้นะออกเหลืองต้นเล็กต้นแค่แล้วก็ออกดอกมันถึงฤดูหรือว่ายังไงกระถิ่นตัดยอดไปแตกแล้วแตกแล้วไม่มีเห็ดขึ้นน่ะเนี่ยอันนี้ตัดไปแล้วนะตัดเพื่อให้มันแตกโอ้อันนี้แอบอยู่รูดหน่อยเผื่อมีไข่มีหนอนก็จับเต็มๆน่ะนี่ไงกระเจี๊ยบโตแล้วแม่เขาบอกว่าอย่าทักเสียงดังเดี๋ยวน้องก็ตกใจเดี๋ยวน้องก็ตกใจอ้าวไม่เหี่ยวอ่ะเอาที่แรกก็ดีๆอยู่นะมะเขือนี่1ลูก2 3 4 57ลูกอันเนี้ยไม่ติดแน่นอนก้านเหลืองแล้วแต่ก็รอลุ้นนะไม่กล้าดึงจะได้ถ้าดอกมันตกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันติดลูกแล้วล่ะถ้าดอกมันตกเงี้ยเราก็ช่วยเขาหน่อยบางทีก็มาผิดด้านช่วยมากก็ไม่ดีจับมากก็ไม่ได้นั่นจะประมาณนั้นแหละแล้วใบก็เริ่มเหลืองเริ่มกี่ลูกจะไม่ได้แล้ว1 2 3 3ลูก4 5 6ลูก7ลูกวัน6 7ลูกใบก็ดึงตลอดนะแป๊บๆเหลืองไว้แป๊บเหลืองได้6 7ลูกพอใส่แกงชะพูชะพูได้ยำปลาทูแล้วทะเลาะกันก็นี่แหละเราก็ตัดแล้วก็กะว่าให้มันแตกออกมาแล้วใบอ่อนๆจะได้เก็บไปกินกับยำปลาทูเป็นโกรธมันบอกว่าเราเปลี่ยนเมนูปุ๊บโกรธเลยเปลี่ยนเมนูปุ๊บโกรธเราเลยแล้วจะยำปลาทูนี่ก็เริ่มแล้วย้ายต้องย้ายไปเรื่อยๆอ่ะ
โอ้ท่าทางไอ้ตะไคร้น่าจะตั้งลำได้ละต้นหอมมันก็ยังฝอยเหมือนเดิมแปลกออกเหลืองเป็นแบบไม่เขียวอะออกเหลืองเป็นจุดเลมอนเลมอนเลมอนมันจะมีอยู่ลูกหนึ่งเล็กอ่ะเนี่ยลูกนี้เล็กลูกนี้เล็กดูลูกนี้ใหญ่ข้างล่างใหญ่หรือว่าเราลองพลิกดู เห็นไหมสังเกตนะมันจะเหมือนมะพร้าวอ่ะมันทลายอย่างเงี้ยอันนี้ลูกนี้ใหญ่ไล่มาเลยเนี่ย เออแต่ลูกนี้ก็ใหญ่สองลูกเออแล้วมันมีแอบออกลูกอีกไอ้ลูกนี้ลูกนั้นต้องสุกก่อนลูกนั้นต้องเก็บก่อนอันนี้ถัดมาแล้วก็ลูกนี้นี่ลูกนี้แล้วมันเหมือนว่ามันจะแอบออกลูกตรงนี้อีกมีอีกลูกนึงอ่ะจำไม่ได้ละก็เล็งๆลูกทีนะอ่ะข้างบนนั้นเพิ่งเห็นเลยนะข้างบนเพิ่งเห็นเลยนี่พี่กะไม่ได้กินสักเม็ดเลยนะไม่มีใครมากินอันนี้หมดเลยยังไม่ได้เก็บเพี้ยลงวันก่อนก็เอายาเส้นกับไอ้น้ำยาล้างจานกาแฟพ่นได้ผลนิดเดียว ได้ผลนิดเดียวแป๊บเดียวมันก็หายวันสองวันได้แค่นั้นแต่ก็พยายามไล่มดนะฉีดมดอ่ะอันนี้น่าจะมีแววนะต้องมีแววอ่ะเดี๋ยวรอให้มันแก่นิดนึงยอดแก่อะไรอย่างเงี้ยมันจะน่าจะออกดอกเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าพันธุ์เนี้ยมันชอบออกดอกออกลูกตรงปลายยูเรก้าอันนี้ก็พอได้ดินปุ๊บก็เออไม่รู้ว่ามันจะแตกรากหรือเปล่าแตกรากแล้วก็จะอยากจะขยายพันธุ์มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะนี่อย่าให้เกาะอย่าให้จับเอออันนี้ผูกไปหมดแล้วอะกิ่งอันนี้ทีแรกเหมือนจะไม่ค่อยงามตอนนี้งามละโมรพาแต่มันแปลกเนี่ยอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันกินมาถึงข้างบนเลยนี่กินหน่อยแปลกนะไปดูต้นมะม่วงออกช่อดอกลืมเลยนี่ไงอันเนี้ยเน่าไปอันอื่นยังอยู่ได้อยู่แปลกวางไว้ข้างล่างเอาวางไว้ข้างล่างไม่รอวางไว้ข้างบนนี่แหละไม่รู้มันชอบแบบนี้หรือเปล่าอันเล็กๆก็แปลกออกมาใหม่ไม่รู้มันชอบแบบนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ต้นหนึ่งอุ้ยมดมาทำอะไรปลูกต้นเดียวก็ปลูกอย่างนี้ก็คือหวังจะกินนะมาแอบกินของเราอีกอันนี้ก็ตัดแต่งไปแล้วก็มัดเห็นไหมแอบมากินอ่ะเออต้นนี้ตายไม่รู้ว่าเอาอะไรมาลาดมาหรือเปล่าไม่รู้นี่ดูหอยมากินเลยหลักเน่านะหอยโอ้หอยมันมากินโคนต้นข้างล่างเอาถึงว่าสิเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วก็อันนี้ก็เอาสีฟ้าโรยนะหงุดหงิดจริงๆวันไม่ทำอะไรอ่ะจะดูแต่เนี้ยซ้ายทีขวาทีไม่งามแปลกข้างบนงามข้างบนงามนี่ไงเด็ดทิ้งอ่ะแปลกนี่เด
ไปแตกใหม่เสียเวลาพันอันเนี้ยสงสัยจะเปลี่ยนชื่อพันพันดูใบนี่จะไม่ได้ปลูกเอาลูกนะปลูกไว้ทำดูใบเลมอนพันดูใบโอ้ยเซ็งนี่แอบมากินแล้วช่างเธอส่วนมะกรูดที่ช้ำความหวังก็ไม่เหลืออยู่แค่นี้แหละอันนู้นน่าจะตายแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะตายแล้วทั้งที่ที่กิ่งดูสมบูรณ์นะมันก็ไม่ได้เราแบบเสียบแบบตามมีตามเกิดอ่ะคือไม่ได้ใส่ยังไงไม่ได้พ่นยาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูดมมากินโอ้ยไม่อยากจับเลยแค่ดูเฉยๆแค่ดูเฉยๆดูอันนี้มันแตกมาแล้วนะแล้วมันก็อันนี้ไปโอ้อันนี้ก็น่าจะตายละแต่ก้านข้างบนก็ยังเดี๋ยวก็คงแห้งอันนี้ก็แตกใบย่านางขึ้นแตกใบที่มันอยู่ใต้แถวใต้ต้นมะม่วงอ่ะมันเลื้อยเริ่มแตกใบงามแต่ว่าแปลกอ่ะไอ้โคนมันไอ้ก้านมันอะใบมันอะออกทีแรกออกใหญ่มากเลยนะมันก็ยุบแล้วมันก็ขึ้นมาอันเล็กอีกแล้วก็มีหลายยอดไอ้ที่ไม่ค่อยดูแลเนี่ยงามอันนี้ก็แข็งแรงขึ้นนี้จับบิดจับเชือกมัดไว้เล็กลงแฮะแต่มันอ้วนๆนะอ้วนๆป้อมๆดูมันแตกออกจากรากอะใหญ่มากจ้านี่เอาขี้วัวใส่ที่มันออกดอกไปเห็นไหมเป็นลูกให้ดีใจทุกทีอ่ะแล้วก็หายไปเลยเป็นลูกให้ดีใจแล้วก็หายไปเลยแล้วก็แตกยอดอ่ะทำไมแห้งอ่ะแห้งเองนี่แต่อันนี้ล่วงไปดอกนึงนะดอกแรกกระเจี๊ยบเขียวล่วงไปดอกแรกล่วงไปมันเหลืองเนี่ยก็ต้องรอดูละปลูกใส่กระถางสูงปี๊ดเป็นเมตรเลยของที่ไปขโมยพันธุ์เขาอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแค่50เซนเขาออกดอกเต็มแล้วอ่ะแปลกไม่รู้ทำไมนี่ไงไข่นางโมเดสนี่เห็นไหมมันร้ายอ่ะมันไม่น่าจะวางไว้ลูกเดียวนะฟองเดียวนะร้ายไหมล่ะเราว่าเราก็กำจัดแล้วนะมันมาทีหลังละข้างบนมันต้องฝากไว้แน่ๆเลยข้างบนโน้นนะโอ้ยบัวเริ่มออกใบใหญ่แล้วหลังๆมาไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่ชวนชมดอกล่มไปแล้วต้องรอมะม่วงเอ้าข้างบนเป็นใบเหรอเอ้ยทำไมเราดีใจอ่ะมันเป็นออกช่อใบแล้วอ่ะเราคิดว่าแอบเป็นช่อดอกเอ้าก็นั่นไงว่าเราก็เห็นในตรงนี้นะว่าเป็นช่อดอกอ่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นช่อดอกอ่ะทำไมข้างนอกเป็นช่อใบแต่นี่มันกิ่งเก่านะเอ้มะกรูด
ตัดไปปุ๊บแตกเลยเนี่ยเออตัดแบบเนี้ยไม่ดึกไม่เด็ดทีละใบฮะไม่เสียดายตัดเลยเขาจะได้แตกแบบนี้โตขึ้นเรื่อยๆเลยนี่กำไม่มิดแล้วดำไม่มิดแล้วน่าจะประมาณสัก4 นิ้วครึ่งได้แล้วมั้งเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะเออ3-4 นิ้วแล้วล่ะเพิ่งตัดมันแก่มันออกดอกก็เลยตัดไปอันนี้ออกเองนะไม่คิดจะปลูกหรอกเพราะออกดอกให้เฉยออกดอกให้เห็นอยู่ตลอดนกพามาโอ้ยเธอสวยจังเลยโอ้ยสงสัยจะออกดอกแน่เลยสงสัยจะออกดอกนี่เออถึงฤดูกาลแล้วมั้งผลตัวเนี้ยเน่าไม่รู้เกิดจากอะไรไม่รู้เกิดจากอะไรเน่าอ่ะเน่าเบยเน่าเบยโอ๊ยโอ๊ยลิจ๋าโอ้ขอโทษที่ไม่เห็นน่ะฮะเอ้าเมื่อกี้อยู่ในกรงเดินมาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ไม่มีส้มหมดตั้งแต่เมื่อวานมีมะละกอมีมะม่วงนี่โดนเจาะไปแล้วน่ะลูกนี้ก็โดนเจาะไปแล้วนี่ไปเมื่อกี้นี่เองอันนี้ซุปเปอร์แก๊งยังไม่มาตรงนี้มีช่อหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเอ๊ะแปะมีแต่ช่อดอกข้างในอันนี้จ้าเห็นไหมน่ะแอบหลบไปแล้วเออแปะไม่รู้จะติดหรือเปล่ามะละกอเหลืออยู่แค่นี้อ่ะเออโอ้เออแอบปวดหน่อยนี่ทีแรกมันอยู่ในกระถางนู้นอันนี้เอามาหลบพอมาหลบปุ๊บเออดูดิเท้ามันเกาะแล้วไม่ถึงอาทิตย์เลยมันแบบว่าสุดๆแล้วอ่ะเอาฉันไปเลี้ยงใหม่หน่อยเปลี่ยนที่หน่อย โอเคมีอัปเดตแค่นี้แหละล้างพื้นเติมน้ำให้เขาละเดี๋ยวรอไปแอบดูในบ้านนั่นล่ะโอ้ยดูนั่นมันล่มแล้วอัดเข้าไปแน่นมากเลยนะไอ้ถุงดำเนี่ยแล้วก็หมักใบไม้เนี่ยยุบลงมาเหลือแค่นี้อ่ะไปแล้วเด็กๆมากินข้าวนะมากินข้าวบ๊ายบาย